ก็เห็นขับอย่างเรื่อยๆก็เห็นเป็นอย่างนั้นแหละครับก็เห็นว่ามีปัจจัยการผิดการขายการจำหน่ายแทบทุกอย่างเรื่องพืชปัจจัย4นะครับมีในตลาดร่มเขียวครับทีนี้ก็เมื่อมีป่ามีปัจจัย4โดยเฉพาะสมุนไพรนะครับก็อยากจะให้เกิดขึ้นเรานำเข้าเรื่องสารเคมีนะครับใช้เพื่อการเกษตรเนี่ยถ้ามีป่าร่วมกับการเกษตรเนี่ยสารเคมีทางการเกษตรจะลดลงนะครับคือเป็นงานวิจัยของทางแต่ทั้งตัวผมเองด้วยนะครับก็เห็นว่ามีเกษตรกรเกือบ10ราย20รายที่ผมไปศึกษามาเนี่ยถ้ามีป่ากับการเกษตรแล้วเขาไม่ได้ใช้ยาเคมีเลยนี่คือประเทศกำลังเข้าสู่กระบวนการทิศทางใหม่ของการเกษตรไม่ใช้ยาเคมีนอกนั้นนะครับเรายังนำเข้ายาเคมีจากต่างประเทศเพื่อรักษาโรคด้วยถ้าเรามีสมุนไพรรักษาโรคโดยเฉพาะเราพึ่งพาพืชสมุนไพรไม้ทุกอย่างเป็นยานะครับตามศาสนาพุทธที่กล่าวไว้หมอชีวกะก็มีประวัติอย่างชัดเจนครับไม้ทุกอย่างเป็นยาฉะนั้นถ้าเรากินข้าวกินสมุนไพรกินพืชที่มีส่วนที่เป็นสมุนไพรตามที่เราเกิดโรคหรือความต้องการธาตุร้อนธาตุเย็นอะไรประมาณนั้นเราก็จะแก้ปัญหาการใช้ยาเคมีของการรักษาโรคได้อย่างมากครับโอกาสนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนว่าทำไงป่าประเทศเราเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดอุดรเนี่ยนะครับมีป่า 15% จะเพิ่มขึ้นมา 30 40 50% เท่ากับประเทศใกล้เคียงเราคือประเทศลาวใช่ไหมครับประเทศลาวเนาะญี่ปุ่นอย่างเงี้ย 75% ซึ่งตรงนั้นนี่เขามีความอย่างคุณแม่เคยไปญี่ปุ่นมานี่ป่าเยอะเนาะนะครับก็เห็นว่าผมเห็นความสำคัญตรงนั้นผมก็ไปมาแล้วครับเห็นว่ามีความสำคัญแล้วก็พัฒนาเรื่องป่าเนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อย 30-50% เพื่อสร้างความสมดุลนะครับเกษตรกรจะลดการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ที่สวนของดร.วรลบก็เป็นครับของผมเป็นป่าแล้วครับผมปลูกไผ่ผมเดี๋ยวนี้พูดง่ายว่าเรื่องอาหารไม่อดไม่อยากแล้วครับข้าวก็มีกินเลยเป็นเกษตรครับข้าวก็มีเกษตรครับข้าวก็มีกินนะครับแล้วไอ้ไผ่ก็เดี๋ยวนี้ปลูกไว้300ต้นหนอนี่เต็มเลยครับเดี๋ยวนี้ครับครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดขึ้นมามันพออยู่พอกินประมาณนั้นแล้วยังขณะเดียวกันที่ชุมชนอะไรดินหนองแดนเหนือก็มีป่าเต็มที่แหละครับตอนนี้รู้สึกว่าเขาไม่ใช้สารเคมีเลยนี่คือสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์ครับอยากให้เกษตรกรเราตื่นตัวแล้วก็อยากมามีส่วนร่วมทุกภาคส่วนด้วยครับอยากให้เห็นความสำคัญตรงนี้ครับครับท่านมีอะไรอีกไหมครับอยากครับก็ครับขอบคุณครับครับก็พี่น้องที่เคารพรักยิ่งครับวันนี้พี่น้องได้เห็นความสามัคคีของจังหวัดดอนนะครับมีศูนย์เรียนรู้มีเกษตรและครบวงจรอย่างกรณีที่พูดถึงสมาร์ทฟาร์เมอร์ใช่ไหมแล้วก็เรื่องการตลาดแล้วท่านจะให้ท่านเกษตรจังหวัดสรุปเลยว่ารายการสร้างสรรค์เดินหน้าวรรณเกษตรเพื่อยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการปฏิรูปสำเร็จให้ได้เพื่อให้ประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งแล้วก็เกษตรครบวงจรเพราะอุตสาหกรรมไม่เดือดร้อนการค้าไม่เดือดร้อนแต่เกษตรเดือดร้อนไม่ว่าปัญหาน้ำมันปัญหาที่ดินปัญหาหนี้สินฝนแรงน้ำท่วมโรคภัยไข้เจ็บก็จะให้ท่านเกษตรจังหวัดนะครับสรุปรายการวันนี้เลยแล้วก็เชิญชวนพี่น้อง76จังหวัดรวมทั้งรอนแม่น้ำ5สายท่านนายกรัฐมนตรีที่กำลังให้พี่น้องเกษตรกรรวมตัวกันให้เข้มแข็งเพื่อจะได้ร่วมกันปฏิรูปให้สำเร็จครับเรียนเชิญครับขอสรุปส่งท้ายนะครับในส่วนของงานเกษตรในระบบส่งเสริมการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำชลประทานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซนนิ่งนะครับก็เรื่องของชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเรามีเขื่อนขนาดใหญ่อยู่หนึ่งเขื่อนคือเขื่อนห้วยหลวงสามารถบรรจุน้ำได้135ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเอาไปใช้ในเรื่องของการประปาการเกษตร
45ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีขณะนี้นะครับในสถานการณ์เรื่องของภัยแล้งจากที่เราได้ติดตามข่าวสารกันมาอุดรธานีพ้นวิกฤตในส่วนนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่ไม่มีการประกาศเป็นเขตภัยแล้งน้ำท่วมก็ถือว่า อยู่ในความปลอดภัยในระดับที่ดีนะครับแล้วก็สถานการณ์การปลูกข้าวก็ดำเนินการกันไปแล้วในส่วนของพื้นที่การทำนาทั้งหมด2ล้าน 2แสนกว่าไร่นะครับก็มีจำนวนผู้ปลูกข้าวไปแล้วนะครับ 1,304,030 กว่าไร่นะครับแล้วก็พื้นที่มีเกษตรกรที่ปลูกไปในเขตชลประทาน 7,183 ครัวเรือนในนอกเขตชลประทาน 1,126,834 ครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่การทำนาโดยแยกเป็นในเขตชลประทาน 64,878 ไร่นอกเขตชลประทาน 1,426,381 ไร่นั้นเป็นพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีดำเนินการปลูกข้าวไปแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่น่าจะเกินวันที่15สิงหาสถานการณ์การปลูกข้าวนะครับวกกลับมาในเรื่องของโซนนิ่งที่บอกว่ามีพื้นที่ที่ผลิตแล้วเอาอย่างกันนะครับนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอทั้งประเทศในเรื่องของจัดโซนนิ่งในเรื่องของพื้นที่เหมาะสมมากเหมาะสมปานกลางเหมาะสมน้อยไม่เหมาะสมเลยก็คือเอาพื้นที่ไม่เหมาะสมคือเอ็นเนี่ยไปจากข้าวไม่เหมาะสมไปเปลี่ยนเป็นปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นเราได้รับมานะครับเพื่อที่จะมาปรับปรุงพัฒนาในส่วนของพื้นที่ข้าวไม่เหมาะสมก็พูดในภาพรวมเอาไว้นะครับเราจัดในเรื่องของแต่ละอำเภอไปแล้วนะครับว่าให้ไปดำเนินการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมมาเป็นปลูกอ้อยในรัศมีไม่เกิน50กิโลเมตรต่อโรงงานนะครับนั้นในส่วนของชลประทานก็ดีนะครับโซนนิ่งก็ดีเรื่องของตลาดก็ดีเราปลูกเพื่อพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของมีมาตรฐานรองรับคือ GAP ในเรื่องพืชปลอดภัยแล้วรวมไปถึงในวันข้างหน้าเนี่ยปีนี้เราได้ดำเนินการไปที่อำเภอกุจับเป็นข้าวอินทรีย์นะครับก็เดี๋ยวทางดร.วรลบท่านก็จะเป็นกรรมการคนหนึ่งเข้าไปช่วยเหลือให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับทีมงานในพื้นที่นะครับในส่วนของสมาร์ททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทออฟฟิเซอร์สมาร์ทโปรดักต์นะครับสมาร์ททุกสมาร์ทนะครับ5สมาร์ทที่กล่าวมาเราได้ดำเนินการทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอมีสมาร์ทหมดนะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านพืชสมาร์ทในเรื่องของหมอดินสมาร์ทในเรื่องของชุมทานนะครับก็มีทุกสมาร์ทสมาร์ทของประมงสมาร์ทของปศุสัตว์นะครับเราทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับในนี้ในเรื่องของสมาร์ทในภาพรวมกว้างๆนะครับแล้วในเรื่องของงานสถาบัน3กคือกลุ่มพ่อกลุ่มแม่กลุ่มลูกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนเราได้ดำเนินการปูพื้นฐานให้กับเด็กน้อยเยาวชนเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในเรื่องของทางสายกลางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพอประมาณมีภูมิคุ้มกันกับตัวเองและที่สำคัญนะครับมีเหตุผลมันจะนำไปสู่ในเรื่องของชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสุดท้ายแล้วก็คือต้องสมดุลมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนในเรื่องของทางสายกลางเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่ในเดียวกันทุกภาคส่วนเรามีการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติอยู่แล้วนะครับแต่ละในโครงการพระราชดำริก็ทุกภาคส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐภาคเอกชนนะครับให้ความร่วมมือในเรื่องของการปลูกป่าที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับในเรื่องของ
ฝนฟ้าเรื่องของธรรมชาติที่เกื้อหนุนให้กับมนุษย์นะครับสร้างให้กับมนุษย์ขึ้นมาในเรื่องของธรรมชาติในเดียวกันนะครับเรื่องของรายได้นี่สำคัญเรื่องของอาชีพที่จะต้องทำให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีลืมตาอ้าปากได้นะครับรายได้กับอาชีพประกอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวก็ดีต่อไปนี้ในเรื่องของการพัฒนาข้าวอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุดรธานีที่จะเกิดขึ้นทุกอำเภอก็จะเป็นข้าวอินทรีย์เข้าเป็นระยะปรับเปลี่ยนนะครับในปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็พูดในภาพรวมกว้างนะครับว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง20อำเภอแล้วก็หน่วยงานภาคีทุกองค์กรทั้งภาครัฐและก็เอกชนได้ร่วมกันทำงานนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของนักวิชาการเสริมการเกษตรในพื้นที่ด้วยที่จะเป็นมือเป็นไม้ในเรื่องของให้ความช่วยเหลือในให้คำแนะนำและก็วิชาการเทคโนโลยีเข้าไปป้อนให้ความรู้เพื่อที่จะมาพัฒนาให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพมีผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคในวันข้างหน้าครับครับก็พี่น้องที่เคารพรักยิ่งจากรายการสร้างสรรค์เปิดประตูต้อนรับอาเซียนหรือ AAC และเป็นช่วงปฏิรูปประเทศสรุปแล้ว60กว่าจังหวัดก็ปัญหาอยู่ที่ภาคเกษตรมีถึง 65% แต่ไม่ได้รับการแก้ปัญหาเหมือนที่ท่านเกษตรว่าทุกท่านว่าเพราะฉะนั้นการปฏิรูปแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวครับคนส่วนใหญ่ครับภาคเกษตรตรงนี้ในการปฏิรูปคราวนี้ตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรว่างสว.ว่างเพราะฉะนั้นภาคเกษตรจะต้องส่งไปเพราะชนชั้นใดร่างกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นนะครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรจากตัวถือว่าตัวแทนทุ่งเพยจากอุดรธานีเป็นจังหวัดนำร่องซึ่งพี่น้องทั่วประเทศจะได้นำไปใช้เพื่อปฏิรูปร่วมกันขอขอบคุณพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนประธานบริษัทเสียงประชาชนไทยที่สร้างโอกาสเปิดโอกาสมารับฟังความจริงถึงที่แล้วก็นำเสนอแม่น้ำ5สายนายกรัฐมนตรีและพี่น้องทั้ง67ล้านคนซึ่งจะต้องเลือกตั้งรัฐบาลใหม่47ล้านเสียงแล้วก็เปิดประตูต้อนรับ AAC เราไปบ้านเขาเข้ามาบ้านเราโครงการนี้จึงนำเสนอเพื่ออนาคตของลูกหลานที่ภาษาอาเซียนว่า Next Generation New Generation วันนี้เราจะลาพี่น้องทั่วประเทศชั่วคราวเพื่อไปปฏิรูปแล้วก็มาเจอกันอีกจนกว่าจะปฏิรูปสำเร็จโดยไม่คิดเรื่องเวลาว่ากี่ปีกี่เดือนครับครับวันนี้เราลาพี่น้องพร้อมกันครับครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับ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 